นแบบคู่รักแบบดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะว่าการใช้ชีวิตของชนุษเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยนอกใจคุณพิมพ์เลยนอกกายอย่างเดียวคือเขามีความเครียดแล้วเขารู้สึกว่าการที่เราจะระบายอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาอาจจะเลือกวิธีการที่ผิดแต่มันทำให้สุขภาพจิตหรือความคิดของเขาเนี่ยมันดีขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะไปทำด้านนั้นแทนดูไม่ค่อยมีศีลธรรมเท่าไหร่คือชนุษควรไปปรึกษาจิตแพทย์มากกว่าที่ไปหาหมอมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะสำหรับจิตใจผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นคนรักเราไปทำแบบนี้แล้วเราทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งซัฟเฟอร์กับชีวิตเหมือนกันว่านี่หรอคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนอกจากการที่มีการนอกกายก็ยังมีอารมณ์แบบที่รุนแรงของสามีใช่ฉุนเฉียวเพราะเขาอาจจะเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเครียดเยอะแล้วก็แบบก็คุณไม่ให้คำปรึกษาผมมากผมก็คุณแรงนิดนึงชนุษเป็นผู้ชายเซเยสอะครับก็ผู้หญิงเข้ามาหาเราก็เลยเยสอย่างเดียวเลยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราเป็นคนให้ตลอดเขาไม่ได้เขาตอบรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องเราเนี่ยแต่เราก็ก็ขอร้องมาเราก็ให้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการปลดปล่อยตัวเราออกมาอะไรเงี้ยครับก็ปลุกความเป็นสัตว์ป่าในตัวคุณเหมือนกันฉากนี้ก็เดือดเผ็ดมันวันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญเดือน12เลยเหมือนเป็นแบบว่าแวร์วูฟกายร่างขึ้นมาของบอลเนี่ยเราก็พอจะทราบมาว่าอ๋อเวลาบอลเขาเล่นนี่ก็คือแบบโหบอลสัตว์ป่าเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เห็นพิมพ์เขามาแล้วแบบตัวแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคงแบบถึงพริกถึงขิงมากอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของเราก็ซอฟซอฟมีแบบแซ่บบ้างก็บอกไม่ได้หึงไงฮึบว้าวผมจะทำไมเนี่ยคุณเล่นของคุณเนี่ยคุณผมจะบอกคุณว่ายังไงดีว่าไม่ต้องหึงเพราะผมจะรักคุณคนเดียวแล้วก็ไม่รักใครอีกฝั่งของตระกูลจางวังเพราะว่าเขาจะค่อนข้างวุ่นวายมากฮะวุ่นวายแม่หนูเป็นพี่อุ๋มค่ะพี่น้ำฝนเป็นแม่พี่แพรพี่กิ๊กก็จะเป็นแม่ของพี่ฤทธิ์พี่เกียร์แต่ว่ามาดูแลพี่บอลด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้โหบ้านนี้พอเข้าไปปุ๊บอึดอัดมากร้อนอึดอัดมากไม่อยากอยู่บ้านใช่จริงๆเขาจะมีแบบปมนิดนึงเรื่องคุณปู่เรื่องแบบครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบคุณปู่จะหัวโบราณมากจะแบบให้ความรักให้ทุกอย่างกับหลานชายแต่ว่าพอเป็นหลานสาวเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบผู้หญิงให้ไปทำไมคือผู้หญิงมองว่าด้อยกว่าเราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนของเราอะค่ะให้เราแบบมาพิสูจน์ว่าเราเก่งเท่าผู้ชายได้เราทำทุกอย่างได้เหมือนผู้ชายเราฝังใจมากๆเลยนะกับการที่เราถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างคือธุรกิจก็รวยแต่ปู่กับไม่ส่งเสียไม่พร้อมที่จะให้อะไรเรากับแม่เราเลยคือแม่เราถูกทรีตเป็นเหมือนคนใช้ในบ้านแล้วมันแบบมันหนักนะทุกๆอย่างที่เราทำในชีวิตคือเพื่อที่เราอยากให้แม่เราสบายเราอยากแบบพิสูจน์ให้คนในบ้านเห็นว่าทำไมอะทำไมยูต้องดูถูกเราเพราะเราเป็นผู้หญิงอันนี้นี่แหละค่ะเป็นคุณปู่หนูด่ากันแบบหนูแบบขนลุกอะฉันจะได้ไหมว่าแกจะไม่รักหลังฉันจะไม่กลับไปคบหากับไอ้เกื้อมันอีกเพราะมันคือคนที่ทำให้ทั้งแกและฉันเสียคนที่รักไปแล้วหนูเล่นกับอันนิงที่ไรหนูแบบน้ำตาคลอเพราะแบบพลังอันนิงเยอะมากแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นหลานของอันนิงสนุกสนุกจริงอยากให้ทุกคนติดตามชมแบบฉากที่อันสู้ปู่แล้วกลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นปู่อะแบบแสบเนาะแสบเราก็เกรงแล้วก็กลัวไงเพราะว่าอันนิงแกแบบว่าเป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่ต้องไปเข้าขนาดปวดผู้ไม่เยอะนะจำไม่ได้อย่าไปถือบทหน้าเซฟอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอแกจริงๆแล้วแกน่ารักมากเลยครับมันทำให้เราแบบเป็นนักแสดงเราเวลาเจอนักแสดงรุ่นใหญ่ปุ๊บเราจะมีความเกรงแต่ว่าพอแกแบบน่ารักปุ๊บเราก็จะรีแลกซ์ไปในซีนนี้ถูกสปอยมากๆเพราะว่าผมเป็นหลานชายคนเดียวที่นามสกุลเดียวกับคุณปู่เป็นหลานเหมือนลูกคนจีนนะครับที่ใครที่เป็นหลานชายคนโตเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยก็จะขึ้นมาบริหารต่อแล้วผมดันเกิดในยุคที่ว่า
เป็นหลานชายเพียงคนเดียวที่ปู่ตั้งความหวังไว้ว่าต้องเกิดมาเพื่อบริหารบริษัทเลยมันก็จะมีความถูกกดดันเพราะเราไม่ได้ชอบนี่เราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกในการที่เราจะบริหารหรือเราจะเลือกทำอะไรเลยคือปู่เป็นคนกำหนดว่าต้องทำอันนี้นะต้องทำอันนี้นะมีเสน่ห์มีความสามารถเก่งแต่สู้พี่สาวตัวเองไม่ได้สวัสดีครับเกียร์วัฒน์กรนะครับรับบทเป็นฤทธิ์ครับค่ะสวัสดีค่ะจันจิราจันพิทักษ์ชัยนะคะรับบทเป็นน้ำค่ะเป็นหนุ่มออฟฟิศเป็นลูกของในตระกูลนะมีพี่น้องกัน3คนก็คือจะมีบอลแล้วก็มีแพทริเซียครับแล้วก็เป็นเกียร์ครับแต่ว่าเกียร์จะเป็นพี่ใหญ่สุดแต่ว่าจะได้ทำงานในตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำหน่อยเพราะว่าจะเป็นลูกของฝั่งผู้หญิงครับแม่ของผมเนี่ยก็จะเหมือนกับดูแลแล้วก็รักบอลมากกว่าเพราะว่าเหมือนเขาบอลนี่คือคุณนุชเขาคือเป็นว่าที่เจ้าของบริษัทแล้วถ้าเกิดปู่เนี่ยเป็นอะไรไปเขาจะได้ตำแหน่งใหญ่แม่ก็เลยเหมือนกับเทคแคร์เขามากกว่าเราคาแรคเตอร์ก็จะมีความซื่อๆครับน่ารักใสๆนะน่ารักมาจากไหนอะไรนะเรื่องนี้น่ารักเหรอเราตีความว่าตัวละครเราน่ารักชมพูหน่อยใช่ใช่ตัวละครนี้นะครับน่าสงสารมากเพราะว่าเขาจะถูกกระทำหลายๆอย่างครับด้านความสัมพันธ์ด้านการงานด้านการเงินทุกอย่างเลยครับเจนเจรับบทเป็นน้ำนะคะเป็นเลขาของคุณนุชก็คือบอลกำมังนั่นเองนะคะก็ช่างยุช่างถามช่างปั่นนอกจากจะดูแลแล้วก็คอยสอดส่องด้วยคอยสอดแนมคอยแบบว่าคาบข่าวไปบอกคนนั้นคนนี้แล้วก็คอยปั่นให้เรื่องทุกอย่างมันแบบเฮ้ยยังไงแต่เราก็จะไม่ได้แสดงตัวว่าเราแบบเป็นคนแอบบงการนะแต่ว่าเราจะแบบคอยแบบทำไมมีอะไรหรอคะอ๋อหรอคะยังไงหรอคะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะมีความทะเยอทะยานค่ะต้องการที่จะผลักดันตัวเองให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะคือทำทุกอย่างแต่ละอย่างไม่ได้ทำเพราะว่าความรู้สึกแต่ว่าทำเพราะจุดประสงค์เพราะเป้าหมายที่สูงกว่านั้นนะคะสวัสดีครับไบค์ครับรัฐพงศ์ทัพสุวรรณครับในเรื่องก็รับบทเป็นโทนี่นะครับโทนี่ก็จะเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับเป็นเพื่อนของอันครับก็จะเรียนบัญชีแล้วก็จะคอยแอบช่วยอันตลอดแอบชอบแอบรักสวัสดีค่ะแพรวณิชาภัทรนะคะรับบทเป็นเกตค่ะเป็นเพื่อนสนิทของอันก่อนโทนี่ค่ะ เป็นนักเขียนค่ะจริงๆตัวเกตกับโทนี่เนี่ยแบบเหมือนเราอ่ะชอบไปปรึกษาเขาเรื่องของอันนี้ครับแบบเวลามีเรื่องอะไรก็จะไปปรึกษาเขาไปแบบปรึกษาจนเขาไม่ได้นอนเลยข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจิกๆกัดๆเขาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้คือโทนี่อ่ะขอเบอร์อันแต่อันให้เบอร์เกตเราก็เลยเหมือนต้องมาแบบอ่ะเป็นไม้กันให้เพื่อนระดับนึงก่อนเราก็เลยกลายเป็นเราต้องมาช่วยเขาในการจีบเพื่อนเราหลังจากที่คุณเกื้อเขาแบบทำนิสัยไม่ดีกับเพื่อนเราถ้าเกิดเป็นในตัวของโทนี่อ่ะไม่คิดว่าแบบเขาอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะสมกันเลยเพราะว่าเหมือนอย่างเกื้อกับอันอ่ะตั้งแต่ที่แบบว่าเขาคบกันอ่ะมันก็มีปัญหามาตลอดมีเรื่องราวต่างๆมาตลอดแล้วก็แบบอย่างฝั่งของโตเกื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดความจริงยังโกหกปิดบังอันแล้วก็แบบทำให้อันไปเจอแบบเรื่องแบบอันตรายต่างๆเงี้ยโอ้ต่อยกันหลายซีนมากครับทั้งโนนเขาต่อยอย่างเดียวทั้งต่อยเขาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทางตัวที่พูดกับแพทเนี่ยแบบเหมือนเขามีปัญหากันหลายรอบแล้วทุกครั้งที่แบบเขามีปัญหากันเราก็มาปรึกษาเกตบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปเจอเหตุการณ์บ้างแล้วเราทนไม่ไหวบ้างบางทีเราก็ต่อยเขาบางทีเขาก็ต่อยเราอะไรเงี้ยครับใช่ไฟกันบ่อยครับแต่ละพาร์ทของแต่ละคนมันแบบค่อนข้างหนักเลยเนาะของทุกๆคู่ทุกๆคนเลยครับใช่แล้วพอมาดูของเราเองอะรู้สึกว่าเราเป็นแบบเด็กในเรื่องไปเลยอะเพราะแต่ละคนแบบปัญหาแต่ละปมแบบเยอะมากของแต่ละคู่ถ้าในเรื่องความรักอย่างที่ใบพูดไปว่าจริงๆแล้วอันกับเกื้อมีปัญหากันตลอดเลยในความสัมพันธ์มันเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วหรือว่าเขาไม่เหมาะกันหรือเปล่าแต่ถ้าเขาผ่านไปได้อ่ะก็จะทำให้เขารักกันมากขึ้นมันเหมือนแบบเป็นอุปสรรคที่เข้ามาเพื่อเหมือนเป็นบทพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วเราจะจับมือไปด้วยกันหรือเปล่าหน้าผมโดนตบเยอะที่สุดแล้วครับเรื่องนี้เบี้ยวไปฝั่งนึงแล้วนะครับเส้นประสาทผมต้องพบแพทย์อีกหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งในละครที่แท็กเครียดที่สุดตอนเล่น
มันจะมีละครบางเรื่องที่เราเล่นแล้วเราสนุกบางเรื่องเล่นแล้วเราเครียดเรื่องนี้แพทจะอ้วกแพทจะอ้วกแอบบอกเลยว่าเล่นแล้วจะอ้วกจริงๆโดยเฉพาะฉากที่เข้ากับชนุษย์คือเหมือนมันเครียดเครียดมากเครียดแล้วแต่ถามว่ามันมีมูดอื่นไหมมันมีหลายมูดเลยมันมีหลายอารมณ์มันมีหลายอย่างให้เราคอยลุ้นและติดตามแล้วก็เรียนรู้ไปกับเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่แพทต้องพบแพทย์อีกเรื่องเครียดที่สุดเรื่องนี้พี่พุทธถอดเสื้อเยอะมากด้วยว้าวใครแบบรอได้เลยอ้วนไม่ได้ฮะเรื่องนี้เขาให้เสื้อผ้าน้อยครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นละครอีกเรื่องนึงที่เป็นที่สุดของคำว่ารักแล้วกันนะครับก็ เวลาที่คนคนหนึ่งมีความรักเขาก็จะทุ่มเทความรักให้กับคนที่เขารักแบบเต็มที่เกิน 100% รักแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่สุดเรารู้สึกว่าที่สุดของคำว่าครอบครัวมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าชีวิตมันจะแฮปปี้มีความสุขคือทุกคนในครอบครัวมันต้องเข้าใจกันแล้วก็มันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมว่าถ้าการเอาชนะความรักโดยไม่ใช้ความรักอะครับมันจะระยะแค่นี้ยังคงเลยเฮ้ยเฉียบถ้าเรารักเขาจริงๆอะเราจะให้เขาได้ทุกอย่างเลยเราจะหามาให้ได้ต่อให้มันไม่มีเราก็จะหามันมาให้ได้ถ้าคุณไม่ได้เริ่มจากความรักจริงๆในการที่คุณจะเอาชนะเขาเนี่ยจบไม่สวยแน่ที่สุดของหัวใจคือสุดในทุกทางจริงๆนะคะไม่ว่าจะแบบความรักดราม่าความกุ๊กกิ๊กความโรแมนติกสุดทุกทางแล้วก็เชื่อว่าคนดูจะเอนจอยไปกับทุกๆความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่ะและต้องดูที่สุดของหัวใจด้วยนะครับ